มาแล้วราเมงที่เราสั่งเส้นเขาจะเป็นค่อนข้างเล็กแบบนี้สังเกตได้ว่าค่อนข้างหนากว่าที่สั่งเพิ่มนะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Channel Lai Tang วันนี้เราอยู่กันที่ร้าน A ราเมงนะครับร้านราเมงข้อสอบที่สาขาตรงข้างโรงพยาบาลไทยนครินทร์บางนาลักษณะร้านเนี่ยพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะให้เราแลกการ์ดเป็นแบบนี้ก่อนอันนี้จะเป็นลักษณะเป็นคูปองที่คล้ายๆกับศูนย์อาหารก็คือแลกเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็สามารถแลกคืนได้ไม่รับบัตรเครดิตนะครับก็คือทั้งหมดเป็นเงินสดพอเข้ามาตรงในร้านเรียบร้อยแล้วนะครับตรงที่นั่งเนี่ยจะเป็นโต๊ะแบบมีที่พิงเตี้ยแบบนี้ลักษณะจะเป็นที่พิงเตี้ยแล้วตรงนี้บานพับเนี่ยถ้ามาหลายคนก็สามารถเปิดออกเปิดออกได้เก้าอี้จะฟิกซ์นะครับขยับไม่ได้ให้ดูบรรยากาศการตกแต่งของที่นี่อันนี้จะเป็นปุ่มเรียกพนักงานนี่จะเป็นพวกทิชชู่แล้วก็แก้วจะมีอันนี้ไม่แน่ใจว่าน่าเป็นน้ำชาหรือน้ำร้อนเดี๋ยวลองดูก็เปิดได้เลยตรงนี้น้ำเปล่าก็คือน้ำเย็นน้ำเปล่าอุณหภูมิปกติอันนี้ขั้นตอนการกินก็คือทำข้อสอบนี้ก็คือสั่งเรียกพนักงานส่งข้อสอบพร้อมชำระเงินมี Wi-Fi ให้ด้วยแล้วก็น้ำดื่มฟรีตรงนี้ที่เรากดมาเมื่อกี้เขาจะมีช้อนสีแดงให้มีทิชชู่ให้อันนึงแล้วก็เป็นตะเกียบตะเกียบจะเป็นแบบนี้ลักษณะตะเกียบก็ไม่ใช่ตะเกียบแบบฉีกนะครับแต่จะเป็นตะเกียบแบบอันใหญ่อันใหญ่มากมีนี่ให้ด้วยน่าจะไว้สะพายกระเป๋าเก็บของมาดูเมนูกันก็มีดินสอให้อันนึงแล้วก็ใบเมนูลักษณะเขาจะเป็นข้อสอบแล้วเขาบอกว่าเขาเขียนเอาไว้เลยนะหน้าเนี่ยว่าที่เนี่ยไม่ใช่สาขาที่มาจากประเทศญี่ปุ่นมาสั่งดูว่าเราจะชิมอะไรดีอย่างแรกก็เขาให้วงกลมรอบแบบที่ชอบใช่ไหมระดับความนุ่มของเส้นราเมงเคยได้ยินเขาว่าแบบเขาชอบกินแข็งๆอ่ะก็มีถึงแข็งมากเราลองแบบเส้นแข็งละกันเลือกประเภทของต้นหอมต้นหอมจริงๆเราไม่ชอบอ่ะแต่เอามาลองชิมให้ละกันก็เอาต้นหอมเขียวเลือกไปมันกระเทียมที่ต้องการซัมการลิกเอา1ช้อนชาละกันน่าจะหมายถึงกระเทียมเจียวระดับความเผ็ดคูณ3ละกันจริงๆสามารถคูณเท่าไหร่ก็ได้ประเภทหมูที่ต้องการถ้าไม่ใส่หมูก็จะได้เส้นเพิ่มด้วยอันนี้เราเอาหมูติดมันเพราะว่าราเมงก็ต้องกินชาชูใช่ไหมระดับความเข้มข้นของน้ำซุปก็คือเข้มข้นสำหรับคนชอบเค็มปานกลางละกันเลือกความมันของน้ำซุปเอามันนิดหน่อยแล้วก็เลือกเครื่องเคียงเอาหมูชาชูไม่ติดมันทำไงอ่ะวงไปอ่ะอ๋ออันนี้ก็คือ150ใช่ไหมแล้วนี้เราบวก80ไปสไปซี่แอนด์ซาวพ็อกอันนี้คือหมูซ่าเกี๊ยวซ่าเอามาลองละกันจะได้ชิมให้หลายๆอย่างเนาะไข่ต้มเคยดูซันแบร์รี่เขาบอกว่าไข่ต้มอร่อยเกินงบไหมเนี่ยแลกมา500หมูซ่าเอามาลองละกันเราก็จะติ้งตรงนี้เรียกพนักงานอ๋อต้องกดให้มันดังติ้งหน่อยแล้วก็รอรับในร้านเมงมีไข่ต้มอยู่แล้วคุณฟอมลูกค้ารับเพิ่มนะครับคือบรรยากาศที่นี่เขากั้นเอาไว้เป็นส่วนตัวก็จริงนะแต่ว่าเวลาพูดอะไรที่เสียงดังเนี่ยก็จะค่อนข้างอยู่ใกล้กับคนข้างๆเหมือนกันแล้วก็ร้านที่นี่ถ้ามองจากข้างนอกนะเป็นคูหาที่แบบเล็กมากๆแล้วก็ไม่มีหน้าต่างอะไรเลยจะอยู่ติดกับวัดสันมาแล้วอย่างแรกก็คือไข่ต้มอันนี้ที่เรากินไปทั้งหมดเนี่ยราเมง150บาทเกี๊ยวซ่า80ไข่ต้ม20หมูซ่า80หมูสไลด์ไม่มัน80กินไปทั้งหมด410บาทอ๋อแล้วเขาก็จะมีรหัส Wi-Fi ให้ด้วยในใบเสร็จก็สามารถใช้ Wi-Fi ของที่นี่ได้ไข่ต้มนะครับเป็นไข่เป็ดหรอมาทั้งเปลือกไข่ใบใหญ่นะใบใหญ่มากฟองนี้20บาทเลยไข่เนื้อแน่นนะเนี่ยพอปอกไปเนี่ยแบบจิ้มกดดูเนี่ยเนื้อค่อนข้างแน่นมาแล้วราเมงที่เราสั่งไซส์ค่อนข้างใหญ่อันนี้เป็นเส้นระดับแข็งที่เราใส่ไปอันนี้คือระดับน้ำซุปที่เราสั่งไปเมื่อกี้หมูชาชู3ชิ้นหนาๆน่ากินอ่ะกลิ่นค่อนข้างหอมเลยนะมีกลิ่นเผ็ดๆอย่างแรกเดี๋ยวขอชิมน้ำซุปก่อนเลยอุณหภูมิกำลังดีอ่ะแบบไม่ร้อนมากอ่ะน้ำซุปเขามีความเค็มอ่อนๆถ้าไม่เค็มอ่ะแต่เขาจะมีรสเผ็ดติดปลายลิ้นนี่คือเราสั่งรสสไปซี่คือสไปซี่ของเราเนี่ยก็คือสามารถยังอยู่ในวิสัยที่กินได้ไม่ได้เผ็ดมากเกินไปแล้วน้ำเขาก็จะไม่มันมากลองสังเกตจากปริมาณน้ำมันที่ลอยวันนี้เราสั่งปริมาณมันเล็กน้อยไปใช่ไหมเดี๋ยวลองเส้นเขาจะเป็นเส้นลักษณะที่เป็นเส้นค่อนข้างเล็กแบบนี้คำว่าแข็งของเขาแบบไม่ได้แข็งน่าเกลียดนะแต่เป็นความรู้สึกแบบเหนียวนุ่มมากกว่าเหนียวนุ่มอ่ะแล้วก็แข็งกว่าเส้นเล็กแล้วปอกไข่เสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเอาใส่ในชามราเมงไปเลยละกันมันจะได้แบบซึมซับน้ำไปด้วยน้ำซุปอ่ะมันจะเผ็ดในคอเผ็ดในลิ้นแต่มันเป็นความเผ็ดแบบเผ็ดติดปลายลิ้นไม่ได้แบบเผ็ดติดสารแต่ถ้ากินเยอะๆก็ต้องกินน้ำสลับบ้างเป็นมาเสิร์ฟแล้วอันนี้คือหมูซ่าก็คือหมูมะนาวนั่นแหละนะครับราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดมาอันนี้80บาทถามว่าค่อนข้างเยอะนะผมน่าจะอิ่มพอบุฟเฟ่ต์เลยมื้อนี้สั่งไปเยอะมากเราสั่งเยอะมากกินน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่แบบสุด
ก็ข้าวหนังหมูของหมูฟ่างเนี่ยจะเป็นหมูที่ค่อนข้างลีนก็คือแบบไม่ติดมันน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยแซ่บมีความเผ็ดเปรี้ยวไม่เปรี้ยวจี๊ดมากแต่ว่าเผ็ดจะนำหวานนั้นอ่อนส่วนนี้ก็คือหมูชาชูแบบติดมันหรือไม่ติดมันลืมอันนี้ในชามเนี่ยคือติดมันเขาไม่ได้ติดเยอะมากนะส่วนนี้ก็แบบไม่ติดมันเราเอามันใส่ชามนะมันจะได้แบบซึมซับน้ำซุปเข้าไปด้วยชิ้นค่อนข้างเละไม่เละอะเรียกว่านุ่มได้ไหมแล้วเกี๊ยวซ่าก็มาแล้วนะครับเกี๊ยวซ่าก็จะมีจำนวน5ชิ้นสลับมาชิมเกี๊ยวซ่าหน่อยสิชิ้นเขาจะไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็จะเป็นเกี๊ยวที่มี1ด้านที่เป็นเกรียมแบบนี้ลองจิ้มอันนี้ดูน้ำจิ้มก็ค่อนข้างใสมีความยังร้อนๆอยู่อ่ะเกี๊ยวซ่าเขากรอบแต่กรอบไม่สุดอ่ะตรงนี้จะรู้สึกว่ามันควรจะกรอบใช่ไหมแต่ว่ามันกรอบแบบแข็งๆอ่ะไส้ข้างในอ่ะกุ้งหรอมีความหยุ่นๆเด้งๆอ่ะแล้วก็สัมผัสเป็นเท็กเจอร์ที่แบบไม่ใช่แค่ไส้เลยอ่ะคือไส้เขาโอเคนะแล้วก็ชิ้นที่2กรอบกว่าชิ้นแรกตัวเล็กราคาพอพวกฮาจิบังอ่ะแบบไม่ได้แพงมากเลยนะราเมงก็แบบชามใหญ่มากเลยนะชาม150หมูแล้วก็ให้เยอะแต่ว่าอันเนี้ยอารมณ์ก็จะแบบอารมณ์ไทยมีความซีฟู้ดที่แบบให้ความไทยมากเดี๋ยวจะลองชิมหมูชาชูเอาแบบที่เขาใส่มาก่อนละกันอันนี้เขาใส่มาค่อนข้างสังเกตได้ว่าค่อนข้างหนากว่าที่สั่งเพิ่มนะ3ชิ้นอันนี้เป็นแบบติดมันชิ้นใหญ่มากเลยนะนุ่มมากตรงส่วนที่ติดมันเนี่ยละลายในปากเลยแบบมันจะค่อยๆละลายช้าๆส่วนด้านนอกก็แบบต้องเคี้ยวนิดนึงแล้วหมูมีความหอมอ่ะอ่อนๆแต่แบบส่วนนี้ก็จะเป็นแบบไม่ติดมันเป็นชิ้นๆไปเรียบร้อยแล้วนุ่มนุ่มมากนุ่มมากนี่แบบไม่ติดมันนะเนี่ยแต่แบบนุ่มอ่ะแบบไม่ติดมันนี่นุ่มมากมากเลยครับคือเนื้อนะครับเอาลิ้นดุนๆแค่แบบละลายเส้นเขาแบบเหนียวนุ่มใช้ได้แล้วก็ปริมาณเส้นก็แบบให้เยอะต้นหอมเขียวก็แบบเนี้ยที่เราใส่มาคือมันเหมือนเป็นราเมงที่แบบเรา DIY รสชาติได้เองเราอยากได้รสชาติประมาณไหนอย่างเนี้ยเราก็เลือกที่มันเค็มอ่อนๆเข้มข้นกว่านี้ก็อาจจะเค็มมากกว่านี้ก็ได้อันนี้เป็นไข่ต้มที่น้องซานในซันเบอร์รี่ชอบใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูขนาดไหนมันก็คือเท็กเจอร์ของไข่เป็ดอ่ะก็คือตัวไข่ขาวอ่ะมันจะไม่เหมือนไข่ไก่อ่ะมันจะเป็นแบบเด้งๆกว่าแล้วก็ตรงกลางมันก็จะแบบเรียกว่ายางมะตูมไหมไม่ได้ยางมะตูมอ่ะเพราะมันไม่ได้เหลวแต่มันแค่ตรงกลางอ่ะมันไข่แดงอ่ะจะสุกแค่รอบนอกแล้วตรงกลางมันจะสีแดงเข้มกว่ามันก็เลยเป็นเท็กเจอร์ที่มันไม่เหมือนไข่ไก่มันก็รวมแบบไข่เป็ดต้มปกตินั่นเองแต่เส้นเนี่ยโอเคเลยเคี้ยวเข้าไปมันจะแบบคล้ายๆว่ามันดึงๆนะส่วนในหมูมะนาวนี่ก็เยอะจริงเค็มนี่สั้นไปมั้ยเนี่ยต้มซุปมันเลยออกแบบเผ็ดกระโดดเพราะว่ารสชาติเค็มมันอ่อนเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ออกรสชาติอื่นมากมันก็จะมีความเผ็ดติดลำคอติดปลายลิ้นมากกว่าอย่างอื่นอันนี้ไข่ที่เราสั่งมาเพิ่มไข่แดงเยอะมากอ่ะดูดิเราว่ามันก็เหมือนกับไข่เป็ดต้มปกติอ่ะเนี่ยไข่ขาวมันดึงๆนะเราก็ไม่อยากให้คลิปมันสั้นนะมันก็ความสมบูรณ์ของร้านนี้แล้วเราสั่งแอดได้เยอะที่สุดแล้วเท่าที่แบบเราจะแอดได้นอกจากนั้นก็คือพวกเห็ดหูหนูพวกอะไรพวกนี้แหละเกี๊ยวซ่าก็แอดมาเนาะอันนี้กรอบส่วนใหญ่ทุกชิ้นกรอบหมดเลยยกเว้นชิ้นแรกชิ้นเดียวที่มันกรอบแบบไม่สุดอ่ะขอบรอบนอกเนี่ยที่มันเลยตรงตัวไส้ออกมาตรงนี้มันจะกรอบนอกนั้นก็จะกระด้างนิดนึงแต่ว่าไส้ที่แบบเจอเป็นเท็กเจอร์แบบเต็มที่เลยก็คืออันที่สองอันเดียวที่สำคัญร้านนี้เปิด24ชั่วโมงนะครับมาตอนไหนก็ได้เลยส่วนตัวนะหมูต้องออกแบบติดมันกับไม่ติดมันหมูที่ติดมันเนี่ยมันจะละลายส่วนที่เป็นไขมันมากนุ่มมากส่วนที่เป็นเนื้อเนี่ยต้องเคี้ยวนิดนึงแต่หมูที่ไม่ติดมันอ่ะมันจะเป็นความก้ำกึ่งของความนุ่มระหว่างทั้ง2ส่วนของไอหมูติดมันนั่นแหละดังนั้นชอบแบบไหนก็ลองเลือกดูแต่เอาจริงถ้าไม่ได้มากินแบบสังเกตจริงๆเลยแทบไม่เห็นความต่างไอที่ผ่านมาทั้งหมดค่าเสียหาย410บาทสำหรับเรารู้สึกว่ามันกลางๆไม่ได้ว้าวไม่ได้อะไรมันก็เหมือนกับเรา DIY รสชาติของเราเองอันนี้คือจุดเด่นที่ร้านอื่นไม่มีเดี๋ยวเราสั่งไอติมดีกว่าเดี๋ยวเราสั่งเพิ่มกี่รอบก็ได้ไงตราบเท่าที่บัตรเรายังเหลือตังค์อยู่สั่งไอติมชาเขียวเติมเงิน500เดี๋ยว10บาทครบนะเรียกได้ว่าแบบชิมให้ครบทุกเมนูเลยมาแล้วครับนี่คือไอติมชาเขียวเขาจะเปิดฝามาให้เลยไอติมกรีนทีแบบนี้จะมีนี้ล็อกออกจะเป็นไอติมที่มีเกล็ดน้ำแข็งนิดหน่อยพร้อมอยู่นี้นะทำไมจะต้องทำให้มันแกะยากขนาดนี้ด้วยอ่ะดูนะโอ้โหออกแรงหนักมากเนื้อไอติมจะประมาณนี้ไม่ได้ละเอียดมากอะไอติมมีความมัทฉะสูงมาก
มีความหอมนมหวานไม่ได้หวานมากโดยเร็วมาก็เดือดแต่แพงไป380 บาทมีรสขมอ่อนๆของมัทฉะสรุปนะครับปิดคลิปร้านนี้เป็นร้านราเมงที่เปิด24 ชั่วโมงความสนุกสนานของร้านนี้ก็คือเราสามารถ DIY ราเมงได้ DIY มาจาก Do It Yourself สามารถปรับแต่งราเมงของเราได้เองตามที่เราต้องการแล้วก็บรรยากาศที่มันแปลกใหม่มันก็เลยดังแล้วก็เลยมีคนมาทำรีวิวเยอะแต่ในเรื่องของรสชาติเราว่าก็ปกติควรค่ากับการมาลองราคาไม่ได้โหดหลายราคาอยู่ในระดับที่แบบกลางๆไม่ถูกไม่แพงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชนแนลไลน์แทงแล้วเจอกันใหม่ทุกๆวันศุกร์ตอน 5:30 น.แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ